ปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะนำผู้แทนหน่วยงานราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปเนื่องในโอกาสการจัดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติก่อนที่จะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยพลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหม่อมหลวงปนัดดา ดิษฐกุลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนกระทรวงต่างๆรวมถึงพรรคการเมือง11พรรคอาทิคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชจากพรรคประชาธิปัตย์นายยงยุติยภัยรัตน์จากพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยคู่ขัดแย้งทางการเมืองเช่นนายวีรการมุสิกพงษ์นายสุพรอัฏฐาวงศ์แกนนำกลุ่มนปช.ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนื่องจากโอกาสการจัดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติโดยมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้คสช.ได้จัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคมนี้และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้ส่วนกิจกรรมภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าโอท็อปรวมถึงกิจกรรมการแสดงบนเวทีซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 1:00 น.โดยจะมีการแสดงจากศิลปินนักร้องนักแสดงการจัดฉายภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค 1-4 ภาพยนตร์กบฏเท้าศรีสุดาจันทร์และสมเด็จพระศรีสุริโยไทยรวมถึงการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพบกนอกจากนี้กรมการศาสนายังได้จัดกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนาโดยเชื่อมั่นว่าพลังทางศาสนาและหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาจะสามารถแก้ไขปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับคนในชาติได้ขณะที่บรรยากาศของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างก็ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างความปรองดองคืนความสุขให้คนในชาตินะคะที่บริเวณรอบพระมหาธาตุเจดีย์พระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลานายเดชรัตน์สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติทำพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรพร้อมทั้งเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรโดยมีพระธรรมสิทธิมงคลเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สัมมเนนจำนวน99รูปได้รับบิณฑบาตที่บริเวณรอบพระมหาธาตุเจดีย์ขณะที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงจังหวัดปัตตานีนายวิทยาพานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศโครงการมหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจเดินหน้าสู่การปฏิรูปประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากส่วนที่จังหวัดยะลานายสิทธิชัยศักดารองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำเหล่าพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาสขณะที่พระครูวิสิทธิ์พรหมคุณเจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาสอำเภอเมืองซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้กล่าวถึงการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันต้องตั้งอยู่บนความอดทนอดกลั้นเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้านจังหวัดอ่างทองนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอ่างทองได้ออกมาร่วมในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการพิธีตักบาตรเพื่อความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้กับคนในชาติจังหวัดอ่างทองแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน99รูปที่ออกมารับบิณฑบาตบริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองขณะที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นนายวิวัฒน์เมธีวรรณกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่8และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน99รูปเนื่องในกิจกรรมมหกรรมปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้คนในชาติตามนโยบายของคสช.ที่ต้องการให้ประเทศชาติเกิดความรักความสามัคคี ด้านนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลยโดยนายวิโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวถึงแนวทางและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.คือต้องนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มีการพัฒนาประเทศแบบองค์รวมสร้างความสมดุลในด้านคนเศรษฐกิจที่ต้องการให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเสมอภาคและเป็นธรรมขณะที่นายเสริมชัยนรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานนำพ่อค้าประชาชนและข้าราชการร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน99รูปที่ศาลาจตุรมุขสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองเทศบาลนครอุบลราชธานีพร้อมกับคนไทยทั่วประเทศตามนโยบายส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับจังหวัดและร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติตามนโยบายของคสช.ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปลายลงมาเป็นระยะจนเสร็จพิธีตักบาตร